ซื้อไหมพิธีกรจำสวัสดีครับพิธีกรพิธีกรจำเป็นครับรู้สึกตื่นเต้นมากครับผมถ้าพูดผิดยังไงครับขออภัยด้วยนะครับตะกี้ได้ยินว่ารักใครไม่ชัดเลยครับรักใครนะครับขอบคุณครับดีใจไหมครับคนรักเยอะขนาดนี้ดีใจครับผมครับผมจริงก็ดีใจก็ตั้งใจเลือกเพลงนี้ฮะก็อยากได้ยินว่าทุกคนรักผมหรือเปล่าครับผมก่อนที่จะจับโอเคครับรักเยอะก็ตอนที่เราจะจัดงานวันเกิดวันนี้ขึ้นมานะครับมีความตั้งใจของเฟรมอย่างหนึ่งคือว่าอยากจะทำบุญบริจาคของมูลนิธิสักคนที่ทีหนึ่งนะครับผมก็เลยหามูลนิธิมาให้แล้วก็วันนี้จะมีตัวแทนจากมูลนิธิมารับเงินบริจาคจากน้องเสลมแล้วก็จากแฟนคลับที่ร่วมช่วยกันนะครับก็เดี๋ยวเรียนเชิญตัวแทนของมูลนิธิสันติสุขนะครับขึ้นมารับเงินบริจาคนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับกล้องไหนนะฮะถ่ายรูปอยู่เดี๋ยวเสียงเข้ากล้องครับขอเชิญตบมือเลยครับขอบคุณมากครับผมมีอะไรจะพูดกับน้องเฟรมบ้างไหมครับขอบคุณมากนะคะที่ช่วยเหลือการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับน้องๆหรือยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสก็ขอให้ทางเฟรมติดต่อกลับไปทางมูลนิธิละกันค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติมาครับโอเคปกติแล้วจะเป็นคนที่อ๋อยังไม่หมดยังไม่หมดวันนี้มีผิดคิวผิดคิวพี่ก็เลยงงไปด้วยเลยครับผมแต่ว่าเดี๋ยวมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของน้องเฟรมเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรน้องเฟรมด้วยครับให้น้องเฟรมมองไปที่วีดีอาร์ที่อยู่ด้านข้างๆทุกคนนะครับนั่งแบบคนนั้นเลยใช่ไหมครับเอาถือกินได้หมดเลยนี่นานๆนะเน้นย้ำนะว่าต้องมีแฟนสวยๆนะมีเมื่อไหร่ก็ช่วยด้วย
ความสุข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 ความส
สุดยอดเราเจอนะครับก็นี่ก็เรารู้จักกันมาประมาณ 2-3 ปีนะครับรู้จักกันแต่เด็กๆนะครับก็เราเป็นคนที่น่ารักมากนะครับก็ขอให้เป็นรักในสิ่งที่ชอบที่รักคือการเล่นดนตรีไปตลอดเรื่อยๆนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับแล้วขอให้มีชีวิตที่มีความสุขสบายนะครับแล้วก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับก็ไม่พอครับให้วันเด็กครับเป็นวันนี้นะครับผมขอพูดจริงๆเลยชอบมากขึ้นแม่แต่ก็อยากจะได้ไม่เหนื่อยดูแลสุขภาพตัวเองนะลูกนะแม่รักหนูนะขอให้หนูเจริญรุ่งเรืองได้รับแต่สิ่งดีๆนะลูกนะทางเต้าละนะทางเต้ากอดแม่อย่างหอมด้วยโอ้แฮปปี้บิร์ธเดย์จะดับแล้วจะดับแล้วHappy birthday to you ถ้าโกนผมเป่าหน้ากลัวจริงกระป๋องโอ้เป็นใหญ่แบบนี้ฮะมองเห็นไม่เคยตัดเค้กลูกกีตาร์ฮะตัดหนึ่งสองอยากกินขนมเค้กขอบคุณมากครับผมเป็นยุคที่ดีที่สุดขอบคุณทุกคนครับคุณครับผมปกติคอนเสิร์ตไม่ค่อยได้นั่งเล่นเท่าไหร่นะครับ